เสือโล่งครอบครัวผ่านจุดพีคเผยแม่กันเข้มแข็งแม้เจอหลายคดีห่วงพ่อเสกมากเสือโล่งครอบครัวผ่านจุดพีคเผยแม่กันเข้มแข็งแม้เจอหลายคดีห่วงพ่อเสกมากกว่าเสือเศรษฐการสุขพิมายลูกชายคนโตของร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซและการวิภากรมาร่วมงานวันเกิดน้องเพชรกล้าเด็กชายนำโชคเมื่อวันที่10ธันวาคม63ที่ร้านแบทเทิลเลียบด่วนรามอินทราพร้อมขึ้นโชว์คอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นครั้งแรกภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงการใช้โซเชียลของคุณแม่การวอนยุติความคิดที่จะเอาฉันเข้าคุกเผยหลักฐานเสกยันไม่เคยเซ็นเห็นคุณแม่โพสต์เกี่ยวกับลายเซ็นปลอมผมยังไม่รู้เลยครับหัวเราะเพราะผมไม่ได้ติดตามว่าเขาโพสต์อะไรคุณแม่มีเฟซบุ๊กหลายอันหรือเปล่าตอนนี้เขาก็ใช้ตัวเดียวเป็นหลักนะครับแอคเคาท์เดียวครับก่อนหน้านี้ก็มีโพสต์เกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนของน้องใช่ใช่ตอนนี้ก็เริ่มเงียบลงครับเพราะสองฝั่งได้คุยกันนิดหน่อยแต่ไม่รู้ว่าจบหรือยังครับผมก็ทำหน้าที่ดูแลน้องเหมือนเดิมไม่ค่อยได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาของที่โรงเรียนเขามีอยู่ตอนนี้ครับตอนนี้บรรยากาศในบ้านเป็นยังไงบ้างก็ดีปกติครับแม่ย้ายมาอยู่ที่บ้านพ่อแล้วหรือยังตอนนี้ยังอยู่กันที่บ้านคุณแม่บ้านหลังเล็กกันอยู่เพราะบ้านนู้นยังทำไม่เสร็จ 100% แล้วเขาขี้เกียจย้ายกันไปด้วยเพราะว่าของก็ยังอยู่ที่นี่จะย้ายกลับไปตอนไหนคือเขาเลื่อนมาหลายเดือนมากเลยตอนแรกบอกจะย้ายตั้งแต่เดือนเมษาก็เลื่อนมาเรื่อยๆเพราะบ้านไม่เสร็จสักทีและเขาก็ขี้เกียจย้ายกันด้วยก็น่าจะเป็นต้นปีหน้าไม่แน่ใจเหมือนกันปีที่ผ่านมาเหนื่อยกับข่าวคุณพ่อคุณแม่ไหมไม่ค่อยนะครับผมรู้สึกว่ามันซอฟกว่าช่วงที่ผ่านมาเยอะก็เลยไม่คิดว่ามันแย่อะไรมากครับแต่แม่ต้องขึ้นศาลเยอะมากจนหลายคนเป็นห่วงผมก็ให้กำลังใจเขาตลอดครับเห็นเขาตื่นเช้าหลายวันไปขึ้นศาลคือเวลาที่เขามีฟีลลิ่งอยากทำงานเขาจะไม่นอนเลยครับ 2-3 วันไม่นอนเลยทำงานติดต่อกันเลยแล้วพอเขานอนเขาก็ต้องนอนยาวๆแต่พอมีใบศาลต้องไปทำนู่นทำนี่มันก็ทำให้เขาขาดเวลาพักผ่อนผมก็เป็นห่วงนิดหน่อยแต่เขาก็รู้บ้างว่าต้องพักผ่อนเสือก็คอยเตือนเขาตลอดแม่มาระบายให้ฟังไหมเพราะต้องขึ้นหลายศาลเขาเหนื่อยไหมเขาเข้มแข็งมากเลยครับต่างจากพ่อเลยครับหัวเราะคดีเขาเยอะแต่เขาไม่บ่นไม่ท้อแท้อะไรเลยคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคุณพ่อก็รับงานปกติครับเดือนนี้ก็งานเยอะแต่ก็มีปัญหาเรื่องโควิดเพิ่งเข้ามาภาคเหนืองานก็เพิ่งแคนเซิลไปเชียงใหม่เชียงรายครับแต่ก็เยอะพอประมาณก่อนหน้านี้คุณพ่อเคยบอกว่าต้องทานยาตลอดใช่ครับเขาก็กินยาตลอดไม่แน่ใจว่าเขากินยาเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงแต่ว่าครั้งล่าสุดที่ผมถามเขาเรื่องยาเขาบอกว่าเพิ่งไปเปลี่ยนยามาใหม่ซึ่งมันทำให้เขานอนมากขึ้นแต่เขาเครียดน้อยลงซึ่งก็ดีในแง่หนึ่งครับกิจกรรมยามว่างคุณพ่อทำอะไรบ้างเห็นว่าแจกลายเซ็นเขาเซ็นเสื้อที่เราขายกันนี่แหละครับก็เซ็นเสื้อบ่อยอยู่ครับแล้วก็มีเล่นกีตาร์ครับแล้วก็มีไปเชียร์ทีมฟุตบอลเพราะตอนนี้ทีมโลโซยูไนเต็ดกลับมาเล่นแล้วครับเราช่วยดูแลคุณพ่อยังไงบ้างก็อยากพาเขาไปทำกิจกรรมไปออกกำลังกายเยอะๆครับเพราะเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบออกไปทำนู่นทำนี่ผมก็เลยชอบตื้อเขาให้ออกไปตีแบดไปเตะบอลหน่อยหรือไม่ก็ไปเดินรอบหมู่บ้านนิดหน่อยครับซึ่งบางทีก็ทำบางทีก็ไม่ทำครับยิ้มแต่เตะบอลเขาชอบอยู่แต่เขาก็ไม่ได้ไปร่วมเตะด้วยทุกครั้งเราให้กำลังใจตัวเองยังไงเพราะต้องดูแลทุกคนเหมือนเราเป็นหลักของบ้าน
ก็ไม่ได้รู้สึกหนักไม่ได้ท้อแท้อะไรผมพร้อมสุดๆที่จะดูแลคล้ายๆเป็นหัวหน้าครอบครัวเลยครับรู้สึกว่าผมต้องทำหน้าที่นี้อยู่แล้วก็ไม่ได้เป็นปัญหาหรือภาระอะไรไม่เคยคิดแบบนั้นเลยดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลน้องๆด้วยผมยอมทำได้อยู่แล้วพอสังคมรอบข้างกดดันมาเราเครียดไหมหมายถึงข่าวพ่อกับแม่ใช่ไหมครับมันก็มีบ้างครับแต่ผมเป็นคนไม่ค่อยติดตามข่าวไม่ค่อยติดตามโซเชียลว่าเขาคุยอะไรกันบ้างเกี่ยวกับพ่อแม่ผมก็เลยไม่ได้ไปคิดมากไม่ได้หน่อยเรื่องพวกนี้ครับทุกวันนี้เราทำงานอะไรบ้างช่วงนี้ก็งานเยอะอยู่ครับมีคอนเสิร์ตตัวเองด้วยมีงานแสดงด้วยและมีงาน YouTube บทที่ทำอยู่ครับจะเป็นนักร้องแบบคุณพ่อเหรอไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพหรอกครับแค่อยากจะมีผลงานนิดหน่อยอยากจะมาแจมด้วยนิดหน่อยถ้ามีโอกาสคือเวลามีคอนเสิร์ตของพ่อเขาก็จะมีวงเปิดผมก็รู้จักกับพี่ๆเขาเหมือนกันผมก็อยากไปแจมกับเขาด้วยวันนี้ก็เป็นโชว์คอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ๆอันนี้เป็นงานส่วนตัวงานคอนเสิร์ตของเสือเองที่ร้องเองครั้งแรกเลยเพราะปกติผมจะไปร้องแจมเพลงมากกว่าจะมีไปทัวร์กับคุณพ่อไหมผมว่าจะออกเพลงใหม่ของตัวเองครับอยากจะทำเพลงเองคือถ้าเพลงออกมาดีตามที่เสือชอบตามที่ตัวเองอยากจะทำก็อยากจะไปเปิดตัวบ้างในคอนเสิร์ตครับพ่อแนะนำอะไรบ้างกับเส้นทางนักดนตรีวันนี้ไม่ค่อยได้ปรึกษากันเลยครับยิ้มพ่อกับแม่ยกให้เป็นอภิชาตบุตรเลยหัวเราะก็ได้ยินคำนี้บ่อยอยู่ก็รู้สึกดีใจครับหัวเราะก็ไม่ได้คิดอะไรเป็นพิเศษไม่ท้อกับข่าวของพ่อกับแม่เนอะครับผมรู้สึกว่ามันผ่านจุดพีคมาแล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกท้อแท้อะไรวันนี้เป็นห่วงการโพสต์โซเชียลของแม่ไหมไม่ค่อยเท่าแต่ก่อนเพราะผมไม่ได้ติดตามเขาขนาดนั้นกับพ่อผมก็ไม่ได้ติดตามนะแม่ปิดกั้นเราหรือเปล่าไม่หัวเราะถ้าเข้าไปก็เห็นอยู่แต่ผมไม่เคยเข้าไปกดดูคือผมไม่ค่อยได้ใช้เฟซบุ๊กด้วยก็เลยไม่ค่อยเห็นพ่อมีห้ามแม่หมายว่าให้โพสต์น้อยหน่อยไม่ครับThank you.